โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะมาแล้วลูกจ๋า มาแล้วครับผมนะอีฟุตบอลลีกที่เราคอยวันนี้มาช้านึกว่าจะมา9 โมงไม่ใช่นะครับผมนะไม่ใช่โอเคอีฟุตบอลลีกหน้าอ่ะเขียนหน้าต่างไม่เหมือนกันเลยแรงกิ้งเหรอแรงกิ้งปุ่มแรงกิ้งข้างบนอันนี้คืออ๋อนี่ยังไม่มีแรงเพราะว่าเรายังไม่ได้ถึงดิวิชั่น1ใช่ปะเราเหมือนอีเวนต์นั่นเลยไอแคมเปญอ่ะนะอันนี้คือ3นัดคือเลื่อน3แต้มดิ3แต้มคือเลื่อนขั้นได้เลยนะนี่คือรางวัลอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงคนส่วนใหญ่อยู่ดิวิชั่น10นะครับผมมีคนขึ้นไปดิวิชั่น3เลยนะ 6% เอาวะเอาประมาณดินะจัดไปนัดแรกครับผมจัดทีมก่อนชุดนี้ได้มั้ยได้มั้ยไม่ได้ก็ต้องได้แหละครับผมไม่ได้ก็ต้องได้เลยฮะโอเคมาสู้ได้ไหมน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ขอแค่3แต้มคือเลื่อนขั้นได้เลยนะครับผมขอ3แต้มชนะนะหรือเปล่าวะอ๋อน่าจะไม่อ๋อโอเคคือ3แต้มนี่คือชนะถ้าไม่ได้สักแต้มเนี่ยคืออยู่ดูที่เดิมนะครับผมแต่มันมีให้เล่น10เม็ดนะเล่น10เม็ดไปครับผมไม่รอแล้วไม่รอแล้วนะจับคู่ตอนนี้อยู่ดิวิชั่น10อยู่ดูว่าจะจับเจอดิวิชั่นไหนถ้าเจอ1นี่คือร้องเลยนะเจอ10นะครับผมอีฟุตบอล AI อ๋อเจอบอทนะครับผมเกมได้เจอบอทนะโอ้โหเกมได้เจอบอทนะบอทก็โอเคเหมือนเป็นการแบบวอร์มครับผมวอร์มมือมันต้องจัดระยะวอร์มมือนะมาเหล็กปะวะมันรู้สึกมันเหล็กๆปะมันไม่ค่อยลื่นปะมาครับผมเจอบาเซโลน่าใช่ปะวะบอทหรือเปล่าบอทหรือเปล่าเหรอน่าจะบอทแหละใช่ปะวะใช่ปะวะเฮ้ยเล่นแบบมีสเต็ปปะน่าจะบอทแล้วมั้งมาครับผมนะมาเลยอ้าวได้บอลอย่างนี้เอ็มบัปเป้วิ่งอย่างนี้ฝากอย่างนี้แทงอย่างนี้เต็มข้อไปดีโอ้โหมาไวฮะมาไวฮะมาไวเหลือเกินมาเอาได้บอลอีกแล้วน่าจะเป็นบอทแหละเพราะว่ายิงบอลง่ายเหลือเกินเอ็มบัปเป้ครับผมเอ็มบัปเป้มาฝั่งนี้ยิงโอ้โหนะฮะน่าจะบอทแหละนะฮะ3-0นะครับผมน่าจะเป็นบอทนะเราตัดจบเลยดีกว่าตัดจบไปเลยดีกว่าเกมนี้นะครับผมไปเจอกันเกมหน้าแล้วกันโอเคนะฮะจบแล้วก็คือได้มา3แต้มก็คือผ่านได้แล้วให้เราทำอะไรดีก็คือต้องเล่นให้ครบ10เม็ดเหรอไม่น่าใช่มั้งสกิปเหรอ2เม็ดเหรออ๋อนี่กดตรงตัวหนังสือสีแดงนะครับผมกดตัวหนังสือสีแดงก็จะเป็นสกิปไปที่ดิวิชั่น9ในนวลไหมเรียบร้อยขึ้นมา9แล้วนะครับผมมานะต้องการ6แต้มนะครับผมต้องการ6แต้มเพื่อเลื่อนขั้นไปดิวิชั่น8นะฮะก็จัดไปดีครับลุยนะครับผม2เกมนะน่าจะได้ถ้าชนะหมดนะน่าจะผ่านไปได้นะฮะโอเคผมมานะเกมแรกสำหรับดิวิชั่น9นะขอแค่2เกมเพื่อเลื่อนขั้นไปดิวิชั่น8นะฮะโอเคดิวิชั่น9นี่เจอคนแน่นอนนะครับผมดิวิชั่น10เนี่ยซ้อมมือนะผมเป็นบอทนะลองแล้วมาอุ้ยทีมเขาก็เอ็มบัปเป้เหมือนกันว่ะเอ็มบัปเป้คามาวิงก้านะมาแล้วเอ็มบัปเป้อย่านะเอ็มบัปเป้เจอเอ็มบัปเป้ดิครับแล้วใครอยู่ข้างหน้าวันเนี้ยมีโรนัลโดครับผมอยู่คนเดียวด้วยนะมีใครขึ้นเลยว่ะโอ้โหตั้งเกมใหม่ยานั่นไงว่าละดักได้เหมือนกันนะครับผมโรนโดไม่ถึงนะยังไงเสียโอเดกาดฮะฟินิสิกุครับผมยังไงวนมาแทงมาดักล่าสวยมาที่โรนโดฮะฝากมาดู จะแทงซะหน่อยไม่หลุดนะมาที่ตอเรสหลุดไหมเกือบเหมือนกันไปนู่นก่อนโอ้โหเคลียร์ออกมาดีแม่มารู้สึกว่าจะตั้งเกียร์ไว้แล้ว
ไปครับผมไอ้เหี้ยโอ้โหอะไรวะมาทีรอนโดอะตากอนเบคแฮมดูวิ่งดิมันไม่วิ่งอ่ะนะมาทีเอ็มบัปเป้ดูวิ่งแล้วแทงมาดูโอ้โหไม่เอาบอลส่งแรงไปเหรอก็ไม่นะนะเบคแฮมได้เปิดเข้ากลางเอ็มบัปเป้เนย์มาร์กลับมาก่อนโอ้โหจะได้ยิงไกลก็ไม่ได้โอ้โหบทจะโดนก็โดนง่ายๆครับผมสองเกมเลื่อนขั้นไม่น่าใช่แล้วสองเกมเลื่อนขั้นไม่น่าใช่แล้วเนี่ยที่ไปแย่ผมเนมาเอาไปคืนได้ไหมไม่ถึงอีกเนี่ยเอาได้ได้วนคอร์สเต็มเอ้าไปบังกันเองอินเนสต้ามาทีดูฮะฝากมาเข้าระบบเอ็มบัปเป้โอ้โหไปเตะบอลยาวอีกโอ้โหจบเกมครึ่งแรกครับผมเชี่ยวไวจัดนะอีฟบอลลีกคือน่าจะไวอ่ะคือจบไวมากอ่ะต่างจากผู้อีเวนต์นะครับผมขอสัก2เกมเลื่อนขั้นไม่น่าได้เลื่อนแล้วอย่างเงี้ยมาครึ่งหลังนะครับผมทีนี้มาฮะไปวิ่งดีไม่มีใครวิ่งหรือเว้ยนี่มาเต็มข้อไปดีนี่ไงครับผมมานะฮะกว่าจะได้นะครับผมนะกว่าจะได้ฮะนึงมามีโอกาสอยู่ที่รนดูฮะยังไงสิปากเอลปี้ข้ามฝากมาฝั่งนี้ยังไม่ถึงแต่ยังได้บอลอยู่ยังได้บอลอยู่นะฮะมาปีกแล้วตักส่วนมาให้ดูวนมามีคนรออยู่ก็เทงก็เทงไม่ได้นะเอาอย่างงี้ดูคนเดียวโอ้โหกลุ่มออกมาเร็วว่ะนะมาที่คริสเตียโน่ดูเอ็มบัปเป้วิ่งว่ะเกือบหลุดนะเอาถึงไปแล้วลองปั่นโค้งๆโอ้โหจับสบายเลยว่ะเอ็มบัปเป้ปั่นไม่ค่อยดีว่ะจับสบายเลยมาทีเบคแฮมก่อนฮะฝากไปวิ่งพนมวิ่งแล้วเปิดมาเบคแฮมแทงมาที่อินเนสต้าปาดเข้ากลางโรนโดยิงโอ้โหช่วงท้ายเกมพอดีไงสุดๆโหเกมลุกแม่งขึ้นเกมมันเนี่ยลูกนี้ดูจอถ้าไม่เข้าเนี่ยมีเรื่องนะฮะมาแล้ววะแซงนำได้วะโอ้เหนื่อยว่ะไม่ใช่ง่ายๆนะอีฟุตบอลเนี่ยอีฟุตบอลลีกเนี่ยไม่เจอคนที่เก่งเยอะนะแต่มันคือมันไวอ่ะนะครับผมคือมันแป๊บเดียวคือจบเกมแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมาทิโดไม่ถึงเอาเอลเป้ลูกนี้แม่เอาอย่างไงอย่าประมาทนี่เขาสวนมาทีนี่ก็นะก็ได้เรื่องนะมาโดนตีเสมอช่วงแบบพอดีอ่ะนะครับผมก็เสร็จพอดีอ่ะนะหลังพลาดโอ้โหจบเกมครับผมเนี่ยไม่น่าผ่านว่ะถ้าสองเกมเลื่อนขั้นนี้ไม่น่าได้ว่ะนะฮะเกมเดียวเสมอว่ะแต่สูสีนะครับผมสูสีนะเราไม่ได้เจอบอร์ดเราเจอคนก็นั่นแหละมานะฮะแต่มีเวลาเล่น10เกมนะมีเวลาเล่น10เกมก็จัดไปนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ eFootball League ซีซั่น2ในโมบายนะในโมบายก็ถือว่าง่ายไหมมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับผมในแรกๆอาจจะง่ายแหละช่วงแบบดิวิชั่น10ถึงดิวิชั่น5เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยากนะครับผมเพราะว่ามีเวลาเล่น10แมตช์แต่3 2 1เนี่ยยากแน่นอนเชื่อผมนะครับผมโอเคประมาณนี้ถือว่าลุ้นใช้ได้นะครับผมอันนี้เป็นซีซั่น2นะซีซั่นแรกเนี่ยผ่านไปแล้วตอนในคอนโซลอันนี้เราแบบซีซั่น2นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go